ซื้อยาไงครับคุณซื้อยาไงครับเนี่ยยาอม Google Translate เลยครับแล้วก็ชี้ให้เขาดูครับอืมยาอมง่ายๆครับนี่ครับหมดปัญหาการซื้อยาที่ญี่ปุ่นครับไม่ต้องเตรียมมาครับซื้อได้เลยแค่มี Google Translate แค่นั้นนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลย No จ่ายตังค์ไปแล้วก็รับตังค์นะครับเงินทอนเรียบร้อยง่ายมากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาซื้อยานี่นะอันนี้เป็นยาแบบว่าคัดจมูกเจ็บคอก็จะบอกว่ามันแพงมากนะอันนี้อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทเกือบ500นะ 1,760 เยนครับถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมมาเองแล้วกันนะครับอันนี้เรารู้สึกเจ็บคอก็เลยแบบต้องซื้อป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมาแชร์ว่ามันแพงจริงแพงมากแล้วก็มีเราซื้อนี่มาด้วยเราซื้อไอ้ตัวนี้มาด้วยนะพ่นเจ็บคอเนี่ยเนี่ยตัวนี้แบบนี้แล้วก็ลูกอมสเต็ปซิลถ้าเป็นสเต็ปซิลบ้านเราก็30 40ใช่นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เสียแผลคือท้ายด้วยก็2อันนี้900ครับ900บาทนะแพงมากโอเคประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าเตรียมยามาเองแล้วก็ดูด้วยว่ายาไหนเข้าไปญี่ปุ่นได้ยาไหนเข้าไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบเอามามั่วนะเช็คก่อนนะครับผมครับ